พืชปีตาเยอะๆเนี่ยคืออะไรก็คือสับปะรดใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสัตว์ที่ตาเยอะๆแล้วตาอยู่ที่หางก็คือนกยูงนกยูงตาที่หางมีเป็นพันตาเลยล่ะแล้วมีตาไว้ทำไรล่ะเขาบอกว่าจะช่วยป้องกันจากโชคร้ายและอันตรายช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นและความใสสะอาดแล้วก็ยังช่วยสร้างจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้นอกจากตาของตัวนกยูงที่มีตาที่หางแล้วนะยังช่วยป้องกันจากความทรยศและความไม่ซื่อสัตย์นกยูงนี่เขาถือว่าเป็นตัวแทนของหงส์ในโลกมนุษย์หงส์เนี่ยมันเป็นสัตว์ในนิยายนิทานมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่นกยูงนี่มันมีอยู่จริงเขาก็เลยเปรียบเทียบว่านกยูงก็คือตัวแทนของหงส์ในโลกมนุษย์นั่นเองนอกจากนี้แล้วนกยูงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์เพราะว่าแววหางของนกยูงมันเหมือนแสงอาทิตย์และมีความสง่างามมันก็เกี่ยวกับอำนาจวาสนาเอาล่ะนอกจากนี้แล้วนกยูงก็ยังช่วยเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามโรแมนติกและความรู้สึกที่มีความกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มสาวอ่ะแล้วมันเหมาะกับอะไรจึงเหมาะสำหรับคนโสดที่กำลังมองหารักแท้เพื่อกระตุ้นให้ได้คนที่เหมาะสมนี่แหละคุณสมบัติของนกยูงหรือว่าพีคอกหรือว่าได้กระติกน้ำเย็นในสมัยโบราณก็มีตรานกยูงด้วยนะตราพีคอกเลยเนี่ย